จ้งน้องโมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขณะนี้ดิฉันขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการบันเทิงสตอรี่นะคะกับดิฉันภาฝันปิ่นทองรับหน้าที่พิธีกรดำเนินรายการค่ะและขณะนี้นะคะดิฉันอยู่ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าจังหวัดระยองค่ะในการประกวดมิสมอเตอร์โชว์2019ในรอบตัดสินนะคะซึ่งหนึ่งในคณะกรรมการนะคะจะเป็นใครไปไม่ได้นะคะนอกจากดาราและศิลปินชื่อดังนะคะฉันขอต้อนรับน้องแม็กซ์สุวิทย์วันตานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับทราบว่าวันนี้เนี่ยบินตรงมาจากเชียงใหม่เลยเพื่องานนี้โดยเฉพาะเลยใช่ครับใช่ไหมครับเป็นยังไงบ้างคะขอทราบความรู้สึกนิดนึงเป็นปีที่เท่าไหร่แล้วคะที่น้องแม็กซ์ได้มาเป็นกรรมการในการตัดสินมิสมอเตอร์โชว์ในปีนี้ค่ะมิสมอเตอร์โชว์ที่ระยองปีนี้เป็นปีแรกครับเพราะว่าระยองเขาเพิ่งจัดปีนี้เป็นครั้งแรกเหมือนกันแต่ว่าถ้าเป็นมอเตอร์โชว์ที่อื่นก็ไปมาหลายที่เหมือนกันหลายจังหวัดใช่ไหมคะหลายปีดิฉันเห็นคุณแทบจะทุกเวทีเลยช่วงนี้เงียบหน่อยฮะเพราะว่าช่วงนี้มีธุรกิจด้วยใช่ไหมคะใช่เงียบหน่อยฮะแล้วแม่ค้ามีเกณฑ์การตัดสินน้องๆบนเวทีอย่างไรบ้างคะก็จริงๆมันไม่ค่อยยากกับเรื่องของการตัดสินสักเท่าไหร่ก็น่าจะดูในเรื่องขององค์รวมอะไรเงี้ยแล้วก็ไหวพริบปฏิภาณแล้วก็มิสมอเตอร์โชว์ก็ต้องเป็นคนที่สามารถพรีเซนต์สินค้าได้แล้วก็สามารถสื่อถึงนวัตกรรมยานยนต์ได้อะไรเงี้ยครับค่ะแล้วว่าปีนี้มีน้องๆที่หลังเวทีเนี่ยเข้าร่วมการประกวดเยอะเลยค่ะน้องแม่คะมีเข้าตาบ้างหรือยังคะเข้าตาเกือบทุกคนเลยครับเพราะว่าผู้หญิงทุกคนมีความสวยที่แตกต่างกันออกไปอะไรเงี้ยฮะแต่ว่าอันนี้มันก็ต้องขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการอีก4ท่านด้วยครับว่าจะเป็นคนที่เลือกคนที่เหมาะสมที่สุดน้องแม่คิดว่าน้องแม่จะคัดเลือกจากความสวยของเขาหรือว่าจากความสามารถพิเศษหรือว่าจากการตอบคำถามคะน่าจะเลือกจากความสวยก่อนแล้วก็บุคลิกภาพก่อนครับแล้วก็พอหลังจากนั้นก็พอเหลือ10คนก็จะมีรอบของการสัมภาษณ์ก็จะดูเรื่องของไหวพริบปฏิภาณในการตอบคำถามแล้วก็ในการประชาสัมพันธ์งานมอเตอร์โชว์ระยองครับก็เป็นยังไงบ้างคำถามเนี่ยแอบบอกนิดนึงได้ไหมคะเหมือนน้องออมเนี่ยค่ะน้องออมก็เป็นหนึ่งในผู้เข้าประกวดด้วยแอบมีคำถามเล็กๆนิดนึงไหมคะว่าจะถามอะไรยากไหมคะอันนี้คำถามน่าจะเป็นของทางทีมงานเป็นคนสร้างอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าน่าจะเป็นคำถามเกี่ยวกับเรื่องของนวัตกรรมยานยนต์อยู่แล้วฮะเพราะว่าอันนี้เป็นงานของมอเตอร์โชว์นะครับก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องถ้าคุณได้เลือกรถจะเลือกใช้รถรุ่นไหนยี่ห้ออะไรเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยฮะก็น่าจะเป็นคำถามที่สแตนดาร์ดอยู่แล้วแต่ว่าน่าจะเป็นในเรื่องของการตอบคำถามของน้องๆว่าน้องๆจะมีไหวพริบในการตอบคำถามยังไงอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าดูแล้วเนี่ยหลายคนอาจจะมีโอกาสเข้าสู่วงการบันเทิงมากน้อยแค่ไหนคะแล้วถ้าเขามีโอกาสเข้าสู่วงการบันเทิงเนี่ยน้องแม็กเองในฐานะศิลปินแล้วก็ดารารุ่นพี่แล้วเนี่ยมีคำแนะนำที่จะให้น้องๆปฏิบัติตัวแล้วก็มีวินัยในการทำงานแล้วก็ให้แบบคลองใจประชาชนอย่างน้องแมทยังไงบ้างคะก็จริงๆแล้วการทำงานทุกอย่างครับก็ให้น้องๆทุกคนมีความเสมอต้นเสมอปลายครับแล้วก็ตั้งใจทำงานที่เรารักอะไรอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วงานทุกอย่างมันมีความหมายแล้วก็มันมีคุณค่าหมดเลยซึ่งอยู่ที่ว่าเราชอบทำแบบไหนถ้าเกิดเราชอบทำสิ่งไหนแล้วก็ทำให้ดีที่สุดแล้วก็พัฒนาตัวเองต่อไปอะไรอย่างเงี้ยครับงั้นขออนุญาตวนมาเรื่องส่วนตัวนิดนึงนะคะจากประสบการณ์ที่สั่งสมอยู่ในวงการมายาวนานเลยทั้งโกอินเตอร์ก็แล้วดาราก็แล้วนักร้องศิลปินโอ้ยพรีเซนเตอร์แทบทุกอย่างเลยนะคะถือว่าเป็นตัวพ่อของวงการได้แล้วตอนนี้และตอนนี้กำลังสนุกกับธุรกิจชิ้นใหม่อยู่ใช่ครับตอนนี้กำลังมีความสุขมากกับการทำธุรกิจก็ธุรกิจตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะโอเคครับตอนนี้ก็มีการขยับขยายออกไปเนาะแล้วก็เดี๋ยวอาจจะมีธุรกิจใหม่เพิ่มขึ้นมาอีกอะไรเงี้ยครับแต่ตอนนี้ก็กำลังแฮปปี้กับในเรื่องของร้านหมูกระทะอยู่ถ้าเกิดใครที่อยากไปดีมีโอกาสได้ไปเที่ยวที่เชียงใหม่ก็ยังไงก็ไปชิมร้านหมูกระทะของแบงค์ได้นะที่เชียงใหม่ค่ะอำเภออะไรนะคะคุณอำเภอสันทรายครับอำเภอสันทรายนะคะเดี๋ยวเรามาถามอีกทีนึงนะคะว่าเส้นทางการไปร้านหมูกระทะของน้องแบงค์เนี่ยไปทางไหนนะคะเรามาต่อด้วยปัจจุบันนี้ก็ยังมีงานทางด้านงานแสดงแล้วก็วงการบันเทิงอยู่มีอะไรบ้างคะก็ตอนนี้มีละครทางช่อง5อยู่ครับก็ออนแอร์อยู่นะครับก็เป็นละครหนูน้อยสุภาษิตออนแอร์ทุกๆวันอังคารนะครับเวลา 5:30 จนถึง 6:00 เย็นครับเป็นละครที่สื่อให้เห็นถึงวัฒนธรรมแล้วก็เป็นศัพท์ของคำราชาศัพท์ในสมัยก่อนๆที่เราอาจจะไม่เคยรู้อะไรเงี้ยครับก็มาสร้างความรู้แล้วก็ความเพลิดเพลินให้กับน้องๆเยาวชนในปัจจุบันครับแล้วจริงๆแล้วน้องแม็กชอบบทบาทในการเป็นนักแสดงของตัวละครเรื่องไหนหรือว่าในการเป็นแสดงเป็นท่านขุนหรือว่าคุณหลวงในดุลยสุภาษิตใช่ตัวเราไหมคะใช่ตัวเราไหมหน้าตาอาจจะใช่แต่ว่าจริงๆแล้ว
จริงๆแล้วแมทก็มีหลายคาแรคเตอร์ในคนเดียวกันแล้วก็คือตัวละครที่เคยได้รับมาก็มีหลายบทหลายตัวละครเหมือนกันครับเป็นทั้งคนที่ดีด้วยแล้วก็เป็นคนที่ไม่ดีด้วยก็มีปะปายกันไปแต่ว่างานในวงการบันเทิงมันก็ครอบคลุมอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ชอบหมดเลยทุกอย่างเพราะว่าเป็นงานที่เรารักตั้งแต่เด็กอยู่แล้วบทไหนที่คิดว่าเราคิดว่ายากที่สุดแล้วคะที่แบบที่เล่นมาค่ะน่าจะบทที่เล่นภาพยนตร์เรื่องปาฏิหาริย์นะครับก็จะเป็นบทที่เริ่มซีนด้วยแล้วก็บทที่ดราม่าที่ร้องไห้อะไรเงี้ยครับค่อนข้างที่จะหนักเหมือนกันเพราะว่าใช้เวลาถ่ายทำมานานมากค่ะค่ะแล้วยังมีบทไหนที่อยากจะเล่นไหมคะอาจจะเป็นตบจูบหรือว่ารุนแรงหน่อยหรืออยากเล่นบทไหนไหมคะตอนแรกมีละครติดต่อมาครับให้ไปเล่นละครที่แสดงเป็นเกย์หรือเป็นอะไรเงี้ยฮะแต่ว่าตอนนั้นก็ยังกล้าๆกลัวจะรับหรือไม่รับดีอะไรเงี้ยก็ยังคิดอยู่เหมือนกันแต่ว่าเสียโอกาสเหมือนกันเพราะว่าตอนนั้นรู้สึกว่าเรื่องที่ดีต่อมาก็คือเรื่องชายไม่จริงหญิงแท้ครับแต่ว่าไม่ทันได้รับบทตรงนี้ด้วยครับก็เลยรู้สึกว่าเสียโอกาสถ้าเกิดมีโอกาสครั้งต่อไปก็อยากจะรับโอกาสตรงนี้ให้ดีที่สุดยังไงก็ฝากเชิญชวนน้องๆทุกคนด้วยนะครับถ้าเกิดมีโอกาสที่ทำอะไรก็ทำให้เต็มที่ต้องรีบเลยใช่ไหมเดี๋ยวอายุแก่เกินตัวตอนนี้แม่ก็เริ่มแก่ขึ้นยังนะคะยังนะคะที่ฉันแอบเห็นคุณค้าไหนคุณโชคุณชูที่ถามคุณค้าอะไรครับคุณกำลังจะบอกอะไรคะว่าอันนี้เป็นของแหวนเนี่ยนิ้วนางจริงๆที่ฉันเห็นคุณใส่นิ้วนางนะคุณเปลี่ยนมาใส่นิ้วกลางวันนี้คุณจะบอกอะไรแฟนคลับหรือเปล่าหรือคุณกำลังมีความจริงๆเป็นของขวัญวันเกิดครับเป็นของขวัญวันเกิดที่มีคนพิเศษมอบให้ดีกว่าเอางี้ดีกว่าวันนี้เขามาไหมคะเขามาฮะวันนี้เขาก็มาด้วยใช่ไหมคะเขาอยู่ในงานใช่ไหมคะคุณคะอยู่ในงานอยู่ในห้องน้ำมั้งอ๋อฉันสัมภาษณ์ได้ไหมคะที่ฉันตามไปห้องน้ำสัมภาษณ์ได้จะตามหาให้ได้ครับคุณมองมุมมองของความรักของคุณเป็นยังไงอ่ะกับแบบนี้มองไปยังไงล่ะก็มองรู้สึกว่าตอนนี้ความรักก็แฮปปี้ดีครับก็พัฒนากันต่อไปฮะก็ใช้ชีวิตกันอย่างมีความสุขเชื่อในรักแท้ไหมคะเชื่อฮะเชื่อเพราะว่าจริงๆแล้วทุกคนที่มีความรักก็อยากจะเจอรักแท้เหมือนกันรวมตัวแม่เองด้วยรวมถึงหลายๆคนนะก็อยากเจอหมดแต่ว่ามันขึ้นอยู่ที่ว่าในเวลานี้มันเป็นเวลาที่เหมาะสมและเป็นเวลาที่ใช่หรือเปล่าในความนั้นเองแต่ว่าคุณมีวางแผนอะไรกับความรักครั้งนี้ไว้บ้างก็ยังไม่ได้วางแผนอะไรมากไปกว่านี้ฮะแต่ว่าก็น่าจะอยู่กันแบบนี้เหมือนกันแรงบันดาลใจแล้วทุกวันนี้แรงบันดาลใจทุกวันนี้เกิดจากอะไรคะจะเกิดจากเขาคนนั้นหรือเปล่าแรงบันดาลใจหมายถึงยังไงครับแรงบันดาลใจในการทำงานด้วยทุกวันนี้ทำให้มีพลังก็แรงบันดาลใจก็น่าจะอันดับแรกเลยน่าจะเป็นพ่อกับแม่ก่อนนะใช่แล้วเป็นครอบครัวก่อนแล้วก็ลองมาก็น่าจะเป็นคนสำคัญที่ขยับตามกันติดๆอะไรเงี้ยใช่ค่ะคือประมาณนั้นเขาบอกว่าเราเปิดเผยตัวแล้วตอนนี้เราเปิดเผยแล้วทั้ง Facebook ทั้งแฟนคลับทั้ง Instagram ของคุณตอนนี้แฟนคลับรู้จักคุณคนนั้นแล้วก็ใช่มั้ยคะก็รู้จักบางคนอาจจะไม่รู้จักก็ได้อย่างน้องคนนี้อาจจะยังไม่รู้จักเลยใช่มั้ยน้องรู้จักมาแฟนคลับใช่มั้ยยังไม่ได้ตามใช่มั้ยคะงั้นเท่ากับว่าความสำเร็จของคุณทุกวันนี้เราเริ่มมาจากความรักแล้วก็เลยต่อยอดมาเป็นธุรกิจทุกวันนี้ด้วยกันใช่ใช่ฮะใช่ไหมคะแล้วเอาในฐานะที่คุณเป็นดาราคนหนึ่งนะคะอยากจะฝากถึงเคล็ดลับในการทำงานให้ประสบความสำเร็จทุกวันนี้ยังไงบ้างคะน้องแม่คะก็จริงๆแล้วให้น้องๆทุกคนมีความเสมอต้นเสมอปลายนะคะเพราะว่าอย่างตัวแม่เองเวลาไปทำงานที่ไหนก็ค่อนข้างที่จะเอาเวลาเป็นอันดับหนึ่งเพราะว่าถ้าเกิดเราไปงานช้ามันทำให้คนอื่นเขามีปัญหากันหมดเลยอะไรเงี้ยอยากให้น้องทุกคนก็คงความตรงต่อเวลาไว้แล้วก็ความเสมอต้นเสมอปลายไว้เพราะแม่เชื่อว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เป็นสิ่งที่สามารถติดตัวเราได้ตลอดเวลาไปทำงานที่ไหนใครก็รักใครก็ชอบค่ะฝากถึงธุรกิจนิดนึงค่ะว่าร้านหมูกระทะที่จังหวัดเชียงใหม่อำเภอสันทรายของน้องแม่เนี่ยค่ะไปทางไหนแล้วก็เริ่มถ้าดิฉันอยู่สนามบินดิฉันต้องเริ่มพิกัดยังไงไปย่างไหมคะแล้วก็โปรโมชั่นของคุณตอนนี้คือยังไงละคุณแน่นทุกวันเลยก็ตอนนี้นะครับใครที่ไปเที่ยวเชียงใหม่นะครับสามารถตั้งพิกัดไปได้เลยตรงหน้ามอแม่โจ้ที่จังหวัดเชียงใหม่อำเภอสันทรายนะครับก็ร้านของแม่จะอยู่ในซอยวัดทุ่งหมื่นน้อยครับเข้าไป100เมตรร้านจะอยู่ขวามือจะเห็นป้ายใหญ่โตมากอยู่ที่หน้าร้านครับตอนนี้ก็ราคาเดิมอยู่ที่ราคา149บาทแต่ว่าเราก็จะมีโปรโมชั่นของทุกๆเดือนฮะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ไปเที่ยวร้านของแม่เองนะฮะก็จะไปเจอดาราหลายๆคนเลยล่าสุดก็มีโมอามินากับพี่จุ๊บอิทธิกรก็เพิ่งไปทานมาเหมือนกันฮะก็แฟนคลับก็ครับข้างเหมือนกันแน่นทุกวันเลยนะคะครับแล้ววันนี้ที่ฉันรู้ว่าคิวงานของน้องแม็กแน่นมากไหนจะต้องเตรียมตัวขึ้นเวทีคอนเสิร์ตไหนจะต้องนั่งในตำแหน่งท่านคณะกรรมการตัดสินน้องออมด้วยวันนี้ล่ะใช่ไหมคะน้องออม
จริงๆแล้วเนี่ยงั้นก็ขอให้น้องแม็กฝากทิ้งท้ายไว้นิดนึงนะคะกับงานวันนี้ค่ะในจังหวัดระยองค่ะก็ขอบคุณนะครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดระยองรวมไปถึงเซ็นทรัลระยองนะครับที่ได้ให้โอกาสแม็กได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการคัดเลือกสาวงามผู้ดำรงตำแหน่งมิสมอเตอร์โชว์ระยอง2019นะครับก็ยังไงแล้วถ้าเกิดปีหน้าฟ้าใหม่ถ้าเกิดชาวจังหวัดระยองคิดถึงกันก็สามารถติดตามผลงานได้และสามารถเจอกันได้ต่อไปในโอกาสหน้านะครับคุณผู้ชมคะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันต้องขอขอบคุณนะคะน้องแม็กซ์สุวิทย์วันตาดาราและศิลปินชื่อดังมากๆเลยนะคะวันนี้นั่งหลายตำแหน่งเลยค่ะทั้งจะต้องเตรียมตัวขึ้นเวทีนะคะกับมินิคอนเสิร์ตนะคะแล้วก็นั่งในตำแหน่งท่านคณะกรรมการการตัดสินมิสมอเตอร์โชว์2019นะคะงั้นดิฉันต้องขออนุญาตนะคะเราไปดูบรรยากาศต่อไปของน้องแม็กซ์สุวิทย์วันตากันต่อบนเวทีกันต่อเลยค่ะมันจะเหมือนเต่าใด
ขอให้ถูกหวยตลอดปีเลยนะครับเสียงดังขึ้นนะครับก็รู้สึกดีใจครับที่ได้มาที่เซ็นทรัลระยองในการประกวดมิสมอเตอร์โชว์ระยอง2019นะครับรู้สึกดีใจมากแล้วก็เห็นน้องๆสาวสวยผู้เข้าประกวดในวันนี้รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่พิเศษมากที่ได้มาร่วมเป็นหนึ่งในคณะกรรมการในการตัดสินในครั้งนี้นะฮะเพื่อที่ไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับแม็กมีหนึ่งบทเพลงนะฮะที่จะมาเปิดตัวสำหรับผู้ประกวดในวันนี้นะฮะในรอบชุดราตรีสั้นนะครับเพื่อที่ไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปฟังกันเลยดีกว่านะครับใครที่ร้องได้ช่วยกันร้องนะครับขอเสียงปรบมือให้ผู้เข้าประกวดมิสมอเตอร์โชว์ระยอง2019ด้วยนะครับเวลาที่เธอยิ้มมันช่างสดใสจึงใบกายเป็นสีชมพูตอนที่เธอยิ้มมาใจมันสั่นยังไงไม่รู้ทุกอย่างกลายเป็นสีชมพูทันใดเธอโอ้เธอรู้ไหมใจฉันไหววั่นเวลาที่ได้ใกล้กันหัวใจฉันแทบจะวายที่เธอสบตาฉันก็แทบจะบ้าตายรู้ไหมฉันใจละลายแล้วชอบแบบนี้ก็ชอบที่เป็นแบบนี้ชอบแบบตาแบบนี้ชอบรอยยิ้มแบบนี้ก็ชอบคนนี้โอ้จะเอาแบบนี้จะเอาที่เป็นแบบนี้จะเอาแววตาแบบนี้จะเอารอยยิ้มแบบนี้ชอบที่เป็นแบบเธอวันนี้ขอให้น้องๆผู้ที่ประกวดในวันนี้นะฮะทำให้เต็มที่แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับสาวงามทุกคนเลยนะฮะใครที่ร้องไม่ได้ช่วยกันโบกไม้โบกมือก็ได้นะคะเขาตาที่อยากจะบอกแต่เธอให้รู้ไว้ว่าเธอมีความพิเศษที่ชูบนความธรรมดาไม่ว่าจะเป็นแววตารอยยิ้มหรือเสียงหัวเราะเธอไม่เคยเหมือนใครเป็นแบบของเธอที่เธอชอบคนอื่นก็เทียบยังไงฉันเองก็ไม่รู้ที่รู้คือฉันรักเธอเพราะชอบแบบนี้ก็ชอบที่เป็นแบบนี้ชอบเราหน้าแบบนี้ชอบรอยยิ้มแบบนี้ก็ชอบคนนี้จะเอาแบบนี้จะเอาที่เป็นแบบนี้จะเอาเวลาแบบนี้จะเอารอยยิ้มแบบนี้จะเอาคนนี้โอ้เบนจะเอาแบบนี้จะเอาที่เป็นแบบนี้จะเอาเวลาแบบนี้จะเอารอยยิ้มแบบนี้จะเอาคนนี้โอ้เบนก็ชอบที่เป็นแบบเธอน้องยังไม่จบเลยนะฮะเดี๋ยวให้อีกหนึ่งรอบนะครับขอเสียงปรบมือให้อีกหนึ่งรอบแล้วกันนะคะใบกายเป็นสีชมพู
มาใจมันสั่นยังไงไม่รู้ทุกอย่างกลายเป็นสีชมพูทันใดเธอรู้ไหมใจฉันไหววั่นเวลาที่ได้ใกล้กันหัวใจฉันแทบจะวายตอนที่เธอสบตาฉันก็แทบจะมาตายรู้ไหมฉันใจละลายแล้วชอบแบบนี้ก็ชอบที่เป็นแบบนี้ชอบแบบตาแบบนี้ชอบรอยยิ้มแบบนี้ก็ชอบคนนี้จะเอาที่เป็นแบบนี้จะเอาแววตาแบบนี้จะเอารอยยิ้มแบบนี้จะเอาคนนี้โอ้เบย์ก็รักที่เป็นแบบเธอเชียร์หมายเลขไหนสามารถส่งเสียงขึ้นมาเชียร์ได้นะครับก็ไม่มีใครในข้อตาที่อยากจะบอกกับเธอให้รู้ไว้ว่าเธอมีความพิเศษมีอยู่บนความธรรมดาไม่ว่าจะเป็นมาฟ้ารอยยิ้มหรือสิ่งหัวเราะมันเธอไม่เคยเหมือนใครแต่ของเธอเธอจะทอดคนเป็นจะเสียยังไงฉันเองก็ไม่รู้ที่รู้คือฉันรักเธอเพราะชอบแบบนี้ก็ชอบที่เป็นแบบนี้ชอบแบบตาแบบนี้ชอบรอยยิ้มแบบนี้ก็ชอบคนนี้โอ้จะเอาแบบนี้จะเอาชีวิตแบบนี้จะเอาหน้าแบบนี้จะเอารอยยิ้มแบบนี้จะเอาคนนี้โอ้จะเอาแบบนี้จะเอาชีวิตแบบนี้จะเอาหน้าแบบนี้จะเอารอยยิ้มแบบนี้จะเอาขอบคุณนะครับขอเสียงปรบมือขอเสียงปรบมือให้กับคุณแม็กซ์นะคะแล้วก็เหล่าสาวงามของเราด้วยค่ะเดี๋ยวให้สาวงามขึ้นมาบนเวทีแล้วก็คุณแม็กซ์ยังอยู่บนเวทีนะคะเดี๋ยวขอสัมภาษณ์นิดนึงค่ะได้ครับโอเครู้สึกใจสั่นยังไงไม่รู้อ่ะอยู่ใกล้แบบสาวๆสวยๆนะคะใจสั่นเป็นธรรมดาอ่ะน่าจะประมาณนั้นครับโอเคค่ะเดี๋ยวให้น้องๆนะคะได้ให้สื่อมวลชนย่นโฉมกันอีกสัก1รอบค่ะสวยกันทั้งนั้นเลยนะคะชุดที่เตรียมมาค่ะแน่นอนว่าสำหรับการประกวดนางงามเนี่ยเขาต้องมีแบบชุดหมันมงเขาต้องมีชุดหมันมงอะไรแบบนี้นะคะนั่นก็คือชุดที่ถูกฉลกสีเขาดูแบบว่าถึงสีถึงแบบการตัดเย็บต่างๆนะคะว่าแบบจะถูกฉลกหรือเปล่าแล้วก็ชุดนี้จะพาเราไปถึงมงหรือเปล่าอะไรแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวรอน้องๆเดินเรียบร้อยนะคะสักครู่หนึ่งแน่นอนค่ะทุกคนสวยในแบบฉบับของตัวเองนะคะเดี๋ยวพอเราวัดจากความสวยเนี่ยเข้า10คนสุดท้ายเราจะมีการวัดการตอบคำถามนะคะเรียกว่าเป็นการวัดสกิลในด้านของไหวพริบปฏิภาณนั่นเองค่ะว้าวท่านนี้มาในชุดสีแดงนะคะสีแดงก็จะเป็นอีกหนึ่งสีค่ะที่นำมาทำชุดราตรีกันเยอะเหมือนกันนะคะเพราะว่าบ่งบอกถึงความแข็งแกร่งเป็นผู้หญิงที่มีความสตรองนะสีแดงเป็นสีของพลังนั่นเองค่ะสีน้ำเงินก็เยอะนะคะสำหรับชุดราตรีแล้วก็ที่ฮิตกันมากเลยจะออกแบบสีแมทริกเป็นสี
ินสีทองเพราะว่าจะเสริมบุคลิกภาพแล้วก็ให้เรื่องของความเอลิแกนต์นั่นเองค่ะโอเคเดี๋ยวคุณแม็กขยับมาด้านหน้าดีกว่านะคะเดี๋ยวให้น้องๆเนี่ยยืนบริเวณด้านหลังของเรานะคะสำหรับคุณแม็กของเราค่ะโอ้โหร้องเพลงพร้อมมากๆเลยนะคะแล้วก็มีผลงานอีกมากมายด้วยก่อนหน้านี้มีผลงานอะไรบ้างคะก็ก่อนหน้านี้มีผลงานละครเรื่องปลาบูทองทางช่อง7ครับแล้วก็มีภาพยนตร์เรื่องปาฏิหาริย์ครับแล้วก็เป็นเจ้าของซิงเกิลเพลงคำตอบหัวใจครับค่ะแล้วทางช่อง5อะไรนะคะมีละครออนแอร์อยู่ทางช่อง5ครับละครเมืองร้อยสุภาษิตครับออนแอร์ทางออนแอร์ทุกๆวันอังคารครับ 5:30 น. ถึง 6:00 น. ครับเพราะฉะนั้นแล้วนะคะก็สามารถติดตามกันได้นะคะสำหรับคุณแม็กซ์สวิทของเรานั่นเองก็ต้องขอขอบพระคุณอย่างสูงค่ะที่มาสร้างบทเพลงเพราะให้กับทุกท่านได้รับชมรับฟังแล้วก็ให้น้องๆได้เดินชมในชุดราตรีขอบคุณค่ะสวยสมตำแหน่งมากเลยค่ะมาพร้อมกับใบพริบปฏิภาณนะคะถึงแม้ว่าน้องจะไม่ชอบดูภาพยนตร์เท่าไหร่แต่ก็เลือกตอบคำถามได้ดีมากค่ะขอเสียงปรบมือให้กับมิสระยองมอนเตอร์โชว์2019ค่ะต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะนะคะสำหรับเซ็นทรัลพาซ่าระยองนะคะภายในงานระยองมอนเตอร์โชว์2019ค่ะขอขอบพระคุณคุณออนจิตราดาหอมผู้จัดการแผนกกลยุทธ์การตลาดศูนย์การค้าเซ็นทรัลพาซ่าระยองนะคะขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการ